ขอที่บางประกงโรงไฟฟ้าเอกชนไม่ว่าจะเป็นที่ศรีราชาที่ระยองมาบตาพุธรองรับกับความต้องการพอดีอันนี้ส่วนที่จะต้องขยับขยายไปในอนาคตเนี่ยเราจะมีโรงไฟฟ้าเข้ามาใหม่รวมแล้วเนี่ยในโซนเนี่ยร่วมหมื่นเมกะวัตต์คิดว่าด้านการผลิตเพียงพอสำหรับการเติบโตการใช้ไฟฟ้าส่วนระบบส่งเองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเรามีรูท3รูทใหญ่ๆด้วยกันรูทดั้งเดิมคือ115กิโลโวลต์ที่เรียกทางฝั่งถนนสุขุมวิทแล้วที่ดั้งเดิมเราจะมีการปรับปรุงเป็นจากวงจรเดี่ยวเป็นวงจรคู่ตลอดแนวเลยตั้งแต่บางประกงอ่าวไผ่ศรีราชาสัตหีบเปลี่ยนเดิมที่จะมันมีวงจรเดี่ยวเราจะปรับปรุงเป็นวงจรคู่ส่วนระบบ230 kV ที่เราลงทุนสร้างตั้งแต่20ปีก่อนเนี่ยก็มีการเทอร์มินอลจัดจ่ายเป็น500กิโลโวลต์ขยับขึ้นเป็น500กิโลโวลต์เชื่อมกับรูทเดิมที่มีอยู่ก็คือจากมาบตาพุธที่ BLCP มาที่ปวกแดงแล้วก็ไปที่หนองจอกไปที่ไซน้อยเนี่ยจะเชื่อมเข้าด้วยกันนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเชื่อมไปยังปาจีนบุรีเชื่อมไปวัฒนานครเพื่อที่จะรองรับแบบศูนย์กลางด้านพลังงานจริงๆนะคิดว่าเรา EC เนี่ยก็ขอเตรียมความพร้อมทั้งระบบผลิตระบบส่งส่วนด้านการจำหน่ายเนี่ยเรามีการประสานแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกับโรงไฟฟ้าเอกชนนะก็น่าจะมีความมั่นใจได้ว่า EC เกิดขึ้นเราอยากให้เกิดแล้วก็ส่วนที่กขมีส่วนร่วมก็คือซัพพลายจ่ายให้พลังงานไฟฟ้ามีความมั่นคงทั้งปริมาณและคุณภาพเพียงพอ